ยินดีต้อนรับสู่ดินแดนแห่งความรักเดิร์ฟแลนด์ดินแดนนี้สงบสุขมามากกว่า 1,500 ปีแล้วด้วยการปกครองของราชาโลแกนและราชินีเกรสและภายในปราสาทนั้นก็ได้มีกลุ่มผู้กล้าที่อยากจะออกมามอบความรักให้กับผู้คนในดินแดนของมนุษย์เหล่าลูกแกะน้อยของเราบาปทั้งหมดของเจ้าข้าจะเป็นคนรับเอาไว้เองเอาสัตว์ตัวน้อยพวกนี้อ่ะก็มีหัวใจนะคะอย่าไปทำร้ายมันเชียวล่ะเดี๋ยวจะหาว่าเป็นไม่เตือนนะอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดของดินแดนแห่งความรักคือข้ายังไงล่ะอ่ะลืมชาร์จแบตเดี๋ยวสิแบตกำลังจะหมดเอาล่ะทุกคนพร้อมที่จะฟังวิเวียนร้องเพลงกันหรือยังจะเริ่มแล้วนะ3 4องราชินีถึงเวลาน้ำชาแล้วเพคะเดี๋ยวหม่อมฉันจะไปปลุกองค์ชายต่อนะเพคะข้าคือองค์รัชทายาทเพียงหนึ่งเดียวของดินแดนแห่งนี้ชานี่มันหอมจริงๆเลยนะในที่สุดข้าก็หลุดพ้นจากการถูกดองจำนานถึง500ปีบัดนี้ข้าได้ออกมาแล้วเอาละเหล่าทาสตัวน้อยทั้งหลายพร้อมจะพบกับข้าหรือยังล่ะ